ครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนวันนี้ลุงหนอต้องบอกเลยว่าแนะนํานิดนึงน้องจุนน้องจุนนะครับน้องจุนเนี่ยเค้ามาเป็นลูกค้าประจําที่ร้านลุงหนออยู่แล้วก็หลักๆของจุนเนี่ยก็จะชอบเล่นกล้องไลก้าไลก้านะครับทีนี้เห็นว่ามีหลายรูปแบบแล้วปัจจุบันเนี้ยไอ้เจ้าตัวล่าสุดก็คือไลก้า F10 ครับยอดนิยมมากพอดีจุนเค้าผ่านมาลุงก็เลยถือโอกาสเอามาทํา YouTube ด้วยกันซะเลยนะครับวันนี้พอดีจุนเค้าถือไอ้เจ้าไลก้า M10 มานะอยากให้จุนลองคุยกับเพื่อนว่าความรู้สึกกับจากที่ได้เล่นไอ้ไลก้า M10 เนี่ยเป็นยังไงบ้างเราไม่ต้องกลัวว่าคือไงอย่างที่เคยคุยกันไว้ก็คือว่าเราชอบไม่ได้จริงขนาดว่าเป็นโปรหรือว่าต้องมีความรู้ลึกอะไรขนาดนั้นเอาฟีลลิ่งความรู้สึกที่จุนเล่นไลก้า M10 เพื่อเป็นข้อแนะนําให้กับเพื่อนๆที่เริ่มเล่นกล้องไลก้าตัว M10 ลองคุยดูครับเป็นไงบ้างก็เริ่มเล่นมาได้สัก1ปีนะครับ1ปีนะครับแล้ว M10 นี่คือก็เป็นตัวแรกที่ซื้อนะครับจริงผมว่าด้วยสไตล์ที่เขาเป็นฟูลเฟรมเป็น CMOS รุ่นใหม่ครับครับจริงภาพเขาก็จะดูผมว่าเทียบกับกล้อง CMOS รุ่นใหม่ๆครับครับได้อยู่ครับได้โอเคเลยได้โอเคเลยแต่เห็นลูกค้าลุงเขาบอกว่ามันเป็นไฟล์ยุคทันสมัยเลยใช่ใช่มากคือสีเนี่ยจะแตกต่างจากพวกที่เป็น CCD สมัยก่อนก็เยอะอยู่ใช่มั้ยเห็นบางคนบอกว่าถ้ามาเล่น M10 บางท่านเห็นไฟล์ครั้งแรกถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยใช่ครับจริงป่ะจริงเพราะว่าบางคนเล่นไลก้าอย่างเงี้ยอินมากๆเนี่ยเค้าคิดว่าM9 เนี่ยที่เป็น CCD เนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะครับครับใช่มั้ยครับได้เลยแต่นี้ไอ้ตัวที่คือลุงหนอบอกนะคนเล่นกล้องไลก้าอย่างที่บอกเลยแนะนําหลายคนลุงก็ว่าจะไปอยู่นะทุนบอดี้ยังไม่กลัวหรอกครับเลนมันเนี่ยที่ลุงกลัวเพื่อนๆลุงบอกเลยวันนี้จุนเค้าติดไอ้เจ้าน็อกที่เรียกกันภาษาไลก้าน็อกดีลักซ์ครับ50มิล F 0.95 ครับเป็นไงบ้างจุนใช้คู่กับ M10 แล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวลุงหนอขออนุญาตได้ครับเป็นไงบ้างลองอธิบายเลยก็ผมว่าคือเลนเนี่ยถ้าเปิดที่ 0.95 โดยตลอดเนี่ยครับถือว่าละลายหลังได้ดีมากใช่มั้ยครับแต่ว่านี่นะลุงหนอบอกเลยลุงหนอถือเนี่ยนะโอ้โหน้ําหนักมันคุ้มท้วงเลยนะแต่ว่าพอจุนไปใส่กิ๊บมันก็ธรรมะทําแหงขึ้นใช่ครับใช้ได้เลย0.95นี่ดูเบลเลอร์เลยนะเบลเลอร์ถ้าถ่ายกลางวันเนี่ยต้องใส่ ND filter หน่อยครับไม่งั้นข้างหลังมันจะไฮไลท์กระจายไฮไลท์กระจายใช่มั้ยครับอ๋อประมาณนั้นแล้วมันเหมาะเดินสตรีทมั้ยเนี่ยโหก็ต้องใจรักนะครับต้องใจรักใช่มั้ยถึงจะแบกครับแต่เท่าที่ดู 0.95 นี่เห็นเค้าบอกว่ามันเป็นเลนส์ที่ในที่แสงถ่ายในร่มที่แสงน้อยๆนี่ได้เปรียบเลยได้เปรียบใช่เพราะว่าชื่อเค้าบอกนะครับเป็นน็อกทีลักน็อกทีลักใช่มั้ยน็อกเนี่ยก็คือแปลว่าไนท์ใช่มั้ยลักก็คือแปลว่าไลท์อ๋อก็คือเป็นแสงแห่งยามค่ําคืนอะไรประมาณนี้ก็คือแบบกลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้เค้ามีชื่อเรียกทุกรุ่นเลยนะไลก้านะครับลุงบางทีลุงไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วอาศัยเนี่ยแนะนํากันลูกค้าแนะนําคุยกันแล้วจุนใช้กับ M10 ตัวน็อกติลักชอบใจไม่ชอบใจแบบไหนอธิบายได้ผมว่าชอบนะครับชอบใช่มั้ยถ้าเน้นแบบคือเป็นเลนส์สมัยใหม่เหมือนกันตัวกล้องแบบสมัยใหม่เหมือนกันครับก็จะสมัยใหม่มากเลยก็คือตัวกล้องเนี่ยเซ็นเซอร์มันให้ภาพที่เหมือนคอนทราสต์เนี่ยมันจะจัดอยู่ตัวกล้อง M10 ก็ M10 ใช่ครับโดยรวมแล้วก็พอใจใช่มั้ยพอใจใช่มั้ยเห็นมั้ยลุงหนอบอกแล้วบางทีมันไม่ได้อยู่ที่กล้องหรอกมันอยู่ที่ว่าลูกค้ามาจับแล้วเนี่ยชอบไฟล์สีไฟล์ขนาดไหนก็อย่างหนอดูล่าสุดอย่างเพื่อนๆบอกมาเงี้ยอ่ะ M9 มันเป็น CCD ใช่มั้ยมันก็อีกอารมณ์นึงนี่แหละแต่วันนี้ดีอย่างก็คือว่า M10 ติดกับนอริลักมีถ้าอย่างจุนก็บอกว่าไม่ผิดหวังว่างั้นเถอะถ้าชอบอารมณ์แบบไฟล์ทันสมัยหน่อยมันคมไหมถ้า0.95เนี่ยไม่คมนะครับคมใช่มั้ยใช่ครับเห็นบอกว่ามันตื้นมากอ่ะบางทีโฟกัสตาหางคิ้วถ้าเปิด0.95ใช่ครับคิ้วเคิร์ฟหลุดไปหมดก็โฟกัสตาจมูกเบอร์แล้วใช่มั้ยแล้วมันจะถ่ายได้สวยมั้ยหรือมันเป็นเสน่ห์เลนส์ครับแบบว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเลนส์นะครับแต่ตัวก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ซื้อมาแล้วก็เสียบคาแรคเตอร์แบบเดี๋ยวฟีลก็จะตื้นหน่อยใช่มั้ยแต่ว่าอย่างที่จุนคุยก็คือว่าอะไรนะ
ในแสงน้อยๆเดินถ่ายได้โดยไม่ต้องพุทไอโซเยอะใช่สบายสบายไอโซก็หลักร้อยอยู่อย่างเงี้ยครับยังไม่แตะพันอย่างในร้านลุงหนอนี่หลักร้อยได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ใช่มั้ยครับก็เหลือเผื่อนะใช่มั้ยแต่ราคามันก็เอากลุ่มไลก้าเค้ารู้กันอยู่นะครับราคาเป็นไงนะเอาละครับเออแต่ M10 นูก็เข้าท่าดีเทคโนโลยีใหม่ๆเนาะครับตัวนี้ตัวล่าสุดแล้วล่าสุดครับใช่อันนี้ต่อจากตัวไหนครับต่อจาก MP 240ครับโอ้ใช่ถัดจาก MP 240มาเลยมา M10 เลยคืออันนี้คือเขาก็จะพัฒนาที่ว่าบอดี้เนี่ยจะผอมลงผอมลงเล็กลงใช่ครับจอทัชสกรีนไม่จอไม่ทัชครับตัวทัชสกรีนจะเป็น SL กับอะไรก็ Q เป็น Q ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ถ่ายวิดีโอไม่ได้ถ่ายไม่ได้ครับอ๋อไม่มีฟังก์ชันวิดีโอนะตัว MP 240กับ M 240เนี่ยจะถ่ายวิดีโอได้ครับนี่มีลุงหนอดูอยู่ตอนนี้สปีดได้อยู่ที่ 4,000 ใช่ 4,000 โอเคแล้วเขาจะมี ISO knob ขึ้นมานะครับครับเอาไว้ปรับแมนนวลได้จะคล้ายๆเหมือนตัว Rewind Film สมัยก่อนนะครับเพราะลุงเคยคุยไปแล้วเขาบอกว่า M10 เนี่ยบอดี้มันใกล้ๆกับ M6 เลยคล้ายๆกันเลย M6 M7 ประมาณคล้ายๆกันเลยใช่มั้ยตัวนี้เป็นสีอันนี้เป็นสีแบล็คโครมแบล็คโครมเห็นเขาบอกมีเลยนะเป็นซิลเวอร์แบล็คโครมครับรุ่น M10 นะครับบางทีมีแบล็คเพนท์มันจะ M10 แบล็คเพนท์นี่ M10 ยังไม่น่าจะเป็นต้องรอ M10P M10P ใช่มั้ยอ๋ออาจจะมีแต่ทําไมอีกงั้นเตรียมเก็บตังค์โดนแน่ได้เลยครับเออนะโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท้ายคลิปเดี๋ยวลุงขออนุญาตจุนอาจจะมีภาพที่ถ่ายจากเลนส์ตัวนี้กับกล้อง M10 ก็คือ Nautilus 05กับ Leica M10 เนี่ยแนบท้ายคลิปลุงหนอนิดนึงไว้เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจุนสรุปเป็นไงบ้างกับตัวนี้คุยเลยสรุปท้ายคลิปนี้ก็เราต้องเป็น Leica ตัวแรกนะครับที่ใช้ครับใช้เนี่ยก็แต่ก่อนเนี่ยใช้เป็นกล้องมี mirrorless auto อยู่ครับครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็หลงไหลนะครับในความเป็น Leica เนาะดีไซน์มันแล้วก็การที่เรามันเป็น rangefinder คือเราต้องโฟกัสเองเนี่ยมันก็ให้เหมือนอารมณ์ที่แบบเฮ้ยเราได้ใช้เวลาในการถ่ายภาพเนี่ยช้าลงช้าลงแล้ว picking เค้าแม่นมั้ย picking เนี่ยแม่นนะครับแม่นนะแม่นครับถ้าก็จะมี picking ก็ดูผ่านจอได้หรือว่าจะซื้อไอ้ตัว visoflex มาเสียบครับแล้วก็ดูผ่านโซเฟกนี้ก็ได้ครับโอเคอันนั้นเพิ่มอีกกี่ตังค์ครับก็ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทใช่ไหมเพื่อใส่แล้วต้องบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยอย่างใช้กับเลนส์น็อกตีลักครับครับเดฟฟิลมันตื้นมากใช่ไหมครับทีนี้เราเนี่ยพอหมุนเนี่ยครับบางครั้งเราหมุนเนี่ยอาจจะไม่ตรงอาจจะไม่เข้าเราก็เลยต้องซื้อเนี่ยมาเสียบเพื่อที่จะให้ดูอย่างนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ใช้ picking เนี่ยให้ใช่ครับโฟกัสโอเคประมาณนี้ยิ่งลุงตาไม่ค่อยดีก็ซื้อมาเล่นได้ซื้อเล่นได้ครับซื้อเล่นได้เอาเดี๋ยวเสียตังค์ได้เลยครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาเท่านี้นะนะครับเดี๋ยวพี่จุนเขามีหลายตัวยังไงเพื่อนๆเขาติดตามกันนะครับอันนี้เอานอติลัสกับไลก้า M10 ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณน้องจุนมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ